ปิดค่าเทอมน้องมีย่าลูกสาวพีททองเจือเรียกด้วยเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เป็นเรื่องราวความรักของมีย่าพิชชาทองเจือลูกสาวพีททองเจือนั่นเองค่ะเรียกว่าก่อนหน้านี้หลายคนจับตามองในความสัมพันธ์ความรักของทายาทคนดังกับคู่ของมีย่าพิชชาทองเจือบุตรสาวของพีททองเจือกับจิงวิไลลักษณ์ทองเจือและอาชีรวัตรบุตรชายของกฤตพลกับแม่โบชยดาค่ะซึ่งทางครอบครัวของทองเจือก็ทำถึงประเด็นนี้ซึ่งมีย่าและแม่จิงพ่อผีก็ได้เล่าว่าเป็นคนสนิทกันเป็นคนคุยกันสนิทกันถามว่ากดดันไหมที่มีคนจับตาในความสัมพันธ์ก็เฉยๆค่ะเวลาเราไปข้างนอกก็มีคนรู้จักแล้วเวลาไปด้วยกันเป็นกลุ่มก็อาจจะจับตามองเยอะขึ้นเราก็โอเคยอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ตกใจอะไรค่ะนอกจากสาวคนนี้จะน่ารักและสวยแล้วเธอคนนี้ยังเจริญตามพ่ออีกเริ่มทำงานในวงการบันเทิงแล้วด้วยยิ่งในตอนนี้ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์กับน้องอาชิทำให้หลายคนอยากรู้จักกับน้องมีย่ามากขึ้นอีกด้วยค่ะน้องมีย่ามีชื่อจริงว่าพิชชาทองเจือเกิดเมื่อวันที่28 มิถุนายน 2549ปัจจุบันอายุ16ปีเป็นบุตรคนกลางของพิชทองเจือมีพี่สาวชื่อเซย่านิชาดาและน้องชายโรเตอร์ปัจจุบันน้องมีย่ากำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติกีรพันธ์โดยทางนี้สำหรับค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์สำหรับปีการศึกษา2022และ2023จะแยกออกตามระดับชั้นดังนี้ค่าเทอมต่อปีการศึกษาอยู่ที่ 281,000 บาทค่าเทอมต่อการศึกษา2เทอมอยู่ที่ 331,000 บาทค่าเทอมต่อการศึกษา2เทอมอยู่ที่ 383,000 บาทเกรด 9-12 ค่าเทอมอยู่ที่ 434,000 บาทราคาดังกล่าวเป็นเพียงส่วนของค่าเล่าเรียนเท่านั้นยังไม่รวมกับค่าแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆเรียกได้ว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวค่ะ